สวัสดีค่ะพี่น้องมื้อนี้ก็อีกเช่นเคยค่ะเฮามาเฮ็ดหน่อไม้เป็นการถนอมอาหารสักนิดนึงค่ะพี่น้องมื้อนี้สิเฮ็ดทั้งหน่อไม้ส้มสิทั้งต้มไว้ค่ะพี่น้องสูตรโบราณหน่อไม้ต้มเฮาก็มาปอกหน่อไม้กันค่ะพี่น้องก็เฮ็ดแบบโบราณโบราณโบราณแต่แบบพ่อแม่พาเฮ็ดล่ะค่ะพี่น้องปอกหน่อไม้แล้วบางคนเพิ่นก็เผาไว้ก็เป็นหน่อไม้เสียงไม้เพิ่นก็เผาไว้เผาไว้ก็กินได้โดนโดนแต่ทุกมื้อนี่เพิ่นก็ปอกแล้วเพิ่นก็เอาไปล้างน้ำก่อนเพิ่นก็สิเอาไปนึ่งต้มก่อนแป๊บนึงเพิ่นก็สิเอาไปนึ่งค่ะพี่น้องนึ่งก็ใส่เวลาเอาใส่ถุงเพิ่นก็สิเอาน้ำตาลใส่ไปในถุงก็เป็นการถนอมอาหารไปสักนิดนึงค่ะพี่น้องมื้อนี้เฮาก็สิต้มค่ะพี่น้องเฮ็ดน้ำไม่ส้มไว้กินสักน้อยนึงบ่มักกินน้ำมันยอค่ะพี่น้องนี่เราก็ปลอกเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เตรียมไปหั่นแบบยาวๆต้มไว้กินเป็นพืชพี่น้องเราต้มแล้วค่ะพี่น้องใส่เกลือไปเล็กน้อยก็จะใส่เกลือไปเล็กน้อยแล้วก็ที่มันจะนิ่มเด็ดที่สุดก็คือเราเพิ่มเลือดใส่น้ำตาลทรายแดงลงไปด้วยจะเพิ่มความหวานขึ้นมานิดนึงด้วยค่ะเวลาเรารับประทานก็จะกลมกล่อมมีรสหวานนิดนึงค่ะทุกคนเป็นสูตรหน่อไม้ต้มที่ต้มแล้วกินอร่อยค่ะนี่เราก็ต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหน่อไม้ต้มแบบโบราณจะมีวันละคู่เลยล่ะค่ะ